ย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนในช่วงพุทธศักราช2516ถึง2520นับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องจารึกไว้ว่ามีนิสิตเป็นสมเด็จเจ้าฟ้านั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเรื่องราวในครั้งนั้นยังแจ่มชัดในความทรงจำของผู้ที่เกี่ยวข้องและควรค่าแก่การถ่ายทอดผ่านรอยจำของตัวแทนพระสหายร่วมชั้นเรียนนิสิตรุ่นพี่และพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนเรื่องราวที่มีได้เป็นเพียงรอยประทับในใจของชาวจุฬาเท่านั้นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยาตราที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้านิสิตอันส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้านิสิตพระองค์แรกของจุฬาเรื่องราวที่ยังจารึกอยู่ในความทรงจำของตัวแทนพระสหายร่วมชั้นเรียนนิสิตรุ่นพี่และพระอาจารย์ผู้ถวายการสอนที่มีได้เป็นเพียงภาพจำที่ประทับอยู่ในใจของผู้เกี่ยวข้องแต่คือแรงบันดาลใจให้ทุกคนพยายามส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อสังคมและประเทศชาติตามรอยยาตราของสมเด็จเจ้าฟ้านิสิตคือพระจริยวัตรอันงดงามแล้วก็คุณธรรมพื้นฐานบางประการที่สังเกตเห็นในช่วงปีแรกที่ทรงเข้ามาเป็นนิสิตเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็มีความต่อเนื่องแล้วก็มีความสม่ำเสมอหลังจากนั้นไปอีกเป็น10ปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังเห็นตัวอย่างเรื่องที่ทรงเปิดกว้างตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเป็นนิสิตใหม่เนี่ยนิสิตจุฬาเข้าถึงท่านได้แบบไม่ทรงถือพระองค์เลยเนี่ยก็สังเกตเห็นต่อเนื่องหลังจากนั้น50ปีทรงรู้จักคนมากมายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในกรุงแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยไปว่าไปแล้วไปทั่วโลกเรียกว่าทรงรู้จักคนมากมายตายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่อยู่จุฬาการที่ทรงขวนขวายใฝ่รู้เนี่ยทรงพระปรีชาสามารถรู้เรื่องหลายๆอย่างเลยไม่ได้จำกัดในสาขาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยทรงรู้ในศาสตร์อื่นๆรู้จักคนแล้วก็ทรงถ่อมพระองค์เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในหลากรูปแบบแล้วก็หรือว่ามีพอมีโจทย์ปัญหาต่างๆก็ทรงรู้ว่ามีใครรู้เรื่องนั้นอยู่ตรงไหนเป็นคนที่ละเอียดก็สามารถที่จะเลือกคนที่มาช่วยงานในหลากรูปแบบในระยะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เคยไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีเอเชียอยู่ทรงซักถามว่าที่เมืองนอกเขาเรียนยังไงมาเทียบเคียงกับเมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างกตัญญูกตเวทีนี่ก็เห็นชัดเลยว่าท่านไม่ว่าไปรู้จักสถาบันไหนแล้วก็สถาบันนั้นต้องการให้ช่วยเหลือเนี่ยท่านก็ช่วยเหลืออย่างเต็มพระทัยในหลากรูปแบบเปรียบเทียบกับปีแรกที่จุฬาก็เรียกว่ามีการขยายผลแบบมากมายมหาศาลเป็นทวีคูณคือคุณสมบัติการถ่อมพระองค์นี่ก็เราก็จะสังเกตเห็นได้อย่างสม่ำเสมอทรงไม่โปรดเลยถ้าใครไปแสดงอะไรที่เป็นการโอ้อวดพระกิตติศัพท์ในด้านต่างๆเวลาทรงดูงานที่ต่างๆก็จะรับฟังไม่ได้ไปโต้เถียงแล้วแสดงว่าเรารู้เยอะกว่าเขาเวลาที่เข้าเฝ้าหรือว่าที่ถวายงานยังมีความสม่ำเสมอในคุณธรรมเหล่านี้
พื่อนนอกคณะนะครับถ้าเผื่อตอนแรกเกรงนิดๆจะกราบบังคมทูลอะไรแต่พอคุยไปด้วยโอ๊ยสบายคุยแล้วสบายใจคราวหน้าก็คงเข้าไปคุยได้ง่ายขึ้นท่านก็ถึงรู้จักคนทรงรู้จักคงเยอะขึ้นทรงรู้จักคนเยอะนะคะเพราะว่าทั้งในคณะนอกคณะท่านก็ไม่มีอะไรมากั้นเลยท่านไม่เคยจะถือพระองค์อะไรอะไรมีแต่เราต้องถวายพระเกียรติอยู่แล้วค่ะทรงพระมหากรุณาธิคุณกับเพื่อนๆใช่ไหมคะกับครูกับคณะตลอดมาอาจารย์ต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อท่านทรงทราบว่าไม่สบายแล้วท่านจะช่วยแนะนำหมอหรืออะไรได้ท่านก็จะช่วยตลอดเช่นเดียวกับเพื่อนนิสิตคณะหรือจุฬาด้วยซ้ำจุฬาท่านก็จะช่วยจุฬาอยู่ตลอดตึกมหาจักรีสิรินธรเนี่ยก็ท่านก็ส่งช่วยสร้างตั้งมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาเพื่อเป็นส่วนเสริมอะไรที่คณะขาดแคลนแรงบันดาลใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของครอบครัวก่อนนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผมและครอบครัวคือการที่ได้ถวายงานกับเบื้องสูงรับสั่งชัดเจนมากถ้าถวายงานนะถ้าสอนชั้นนะใช้คำนี้นะถ้าสอนชั้นไม่มีคำว่าตำแหน่งหรือเกียรติยศหรือการเงินงานทองอะไรนะแต่ถ้าเดือดร้อนให้บอกข้อสัญญาเบื้องต้นเลยไม่มีนะจะมาวิ่งเต้นนะเนี่ยเขามาวิ่งเต้นสมัยนั้นสายสะพายกำลังดังว่าต้องวิ่งเต้นเครื่องราดเครื่องโน้นนี้ไม่มีสายนี้ไม่มีอันนี้รับสั่งกล้องในหูแล้วก็ยังจำได้อยู่เลยเนี่ยนะครับเราทำงานมาเนี่ยผลงานที่เราถวายงานไปเนี่ยด้วยความจงรักภักดีด้วยความตั้งใจของเราแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนเรามานะครับพ่อแม่สอนเรามาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเรามาเนี่ยโดยเฉพาะเจ้านายหวังเตยนี่ท่านเคร่งมากเลยอันที่สองก็คือว่าผมเองเนี่ยจบปริญญาตรีเท่านั้นนะตอนแรกแค่ปริญญาตรีเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเนี่ยไม่พอให้ผมมาเรียนต่อไปเรียนบริหารที่จุฬาเนี่ยปีแรกผมไม่สอบเราพอแล้วแค่นี้พอแล้วนึกในใจปีต่อมาก็มีอาจารย์มาบอกผมอีกอะต้องไปสอบเพราะมีรับสั่งให้มาเรียนหนังสือทำไมไม่เรียนอย่างเงี้ยนะต่อมาเขาเปิดปอเอกเป็นปีแรกของครุศาสตร์ผมก็ทางลองทำเบบี้ทีสีมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะทำให้นาศิลป์เนี่ยมีปริญญาทันทีแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุที่เรานำเอาผลวิจัยเนี่ยมาบวกกับร่างพรบที่เราเตรียมไว้เป็นสถาบันเนี่ยขอพระราชทานชื่อแล้วก็เข้าสภาได้มาเป็นสถาบันบัณฑิตพระศิลป์ปัจจุบันนี้นี่ทรงพระนาต่อแต่ตัวผมเองด้วยแล้วก็ต่อการศึกษาของทั้งนาฏศิลป์และช่างศิลป์ด้วยนะครับแรงบันดาลใจที่ผมมาแต่งเพลงอยู่ขนาดนี้ไม่ใช่ทรงพระนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกแต่ว่าเหมือนกับเป็นกึ่งๆบังคับอ่ะครูต้องทำเพลงนะครับแล้วก็รับสั่งมาเลยว่าเก่าไม่เอาใหม่หมดก็ไม่เอาเอาผสมแล้วบางอันเนี่ยมีเพลงของต่างประเทศอีกอย่างผมทำชวาเนี่ยผมฟังเพลงชวาที่พระราชทานให้ผมมาเป็นร้อยเลยอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นเหมือนกับท่านกึ่งๆอ่ะว่าอ่ะยังไงต้องทำคิดขึ้นมาให้ได้ว่าจะทำอันนี้ประกอบเข้ามาไงถ้าพระราชทานแนวมาให้อ่ะเดินตามมานะทำอย่างนี้นะทำอย่างโน้นนะทำให้เราประสบความสำเร็จทำเพลงเหมือนกันอ่ะจะทำไปทำไมอ่ะแค่นี้ก็ไม่ต้องทำแล้วหรือสบายต้องทำเพราะว่าจะได้ไปในแนวใหม่ได้กันไงการเสนอดนตรีไทยแบบใหม่อะไปได้เราได้เพราะเหตุนี้
50ปีล่วงเลยมาแล้วแต่รอยยาตราของเจ้าฟ้านิสิตยังคงตราตรึงอยู่ในรอยจำของผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งผลจวบจนถึงปัจจุบันทางด้านการศึกษาพระจริยวัตรการศิลปะดนตรีและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎรของพระองค์ไม่เสื่อมคลาย